นี้ก็ได้ข่าวว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วตามมาด้วยจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นะคะก็คือบริเวณหน้าตลาดกินซ่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะก็เป็นในส่วนของกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกิจกรรมจะ 17:00 นถึง 18:12 นก็คือ112นาทีค่ะตามด้วยจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวขออันในส่วนของสายใยแห่งรักคุณสายใยแห่งรักก็เฮียซงถามมาว่าที่ไหนครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในข่าวพลังมดเรามาอยู่กันที่รังสิตค่ะก็คือบริเวณหน้าตลาดกินซ่าซึ่งตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เขาจะใช้จัดกิจกรรมหลายๆครั้งเพราะตรงนี้มันจะเป็นบริเวณลานกว้างอย่างเงี้ยค่ะบริเวณลานกว้างแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็ลงพื้นที่เข้ามาแล้วมาอ่านต่อกันนะคะก็ในส่วนของจังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดนนทบุรีค่ะก็คือเขาจัดกันที่หอนาฬิกาท่าน้ำนนกิจกรรมเริ่มที่17:00 นแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ประตูท่าแพกับหน้ามหาวิทยาลัยประตูท่าแพแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโดยทะลุมช.ตรงจุดประตูท่าแพก็จะ17:00 นถึง18:12 นส่วนหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือกลุ่มทะลุมช.นี้จะ17:00 นแล้วก็ตามมาด้วยจังหวัดชลบุรีค่ะพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาณสี่แยกปากร่วมกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกเริ่มกิจกรรมที่17:20 นค่ะตามด้วยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็คือหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกลุ่มคบเพลิงกิจกรรมเริ่มที่17:00 นถึง19:12 นและตามด้วยจังหวัดอยุธยาค่ะคือหน้าสารกลางเก่าอยุธยาก็ใช้ชื่อว่ายืนหยุดขังอยุธยาจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขามีการจัดในเรื่องของยืนหยุดขังก็บ่อยพอสมควรค่ะก็เริ่มที่17:00 นะคะถ้าในส่วนของท่านผู้ชมท่านใดทราบมีเพิ่มเติมจากนี้ก็แจ้งกันได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะในพื้นที่นี้ถ้าจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็มองในมุมที่ว่าก็อย่างน้อยก็รักษาความปลอดภัยได้ด้วยนี่ค่ะแล้วก็จะมีการบันทึกภาพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อย่างน้อยเขาก็ยังจะใช้วิธีกรณีจากมือถือที่ถ่ายและดึงซูมเอาจะไม่ถึงขนาดเสียมารยาทที่จะมาจ่อหน้าของผู้ร่วมกิจกรรมค่ะในกิจกรรมวันนี้นะคะเขาก็จะเป็นการยืนเว้นระยะห่างแล้วก็ทุกคนก็จะมีแมสเห็นไหมคะหลายๆท่านก็จะมีป้ายคล้องคอนี่ค่ะมีป้ายคล้องคอก็ฟรีไทยแลนด์หยุดคุมขังหากยังไม่มีคำพิพากษาปล่อยนักโทษการเมืองหยุดคุมขังหากยังไม่มีคำพิพากษาตอนนี้ก็กลายเป็นว่าการกิจกรรมยืนก็จะได้รับความสนใจจากโดยเฉพาะกับนักเรียนนะคะและในจุดนี้ก็เผอิญก็เป็นจุดที่จะมีการขึ้นจุดรถตู้สำหรับเดินทางผู้โดยสารค่ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอนุสาวรีย์ชัยนะคะก็คือรถตู้ไม่สามารถจอดแช่ได้เขาก็จะค่อยๆมาจอดแล้วก็ผู้โดยสารทุกคนก็จะมีการต่อแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นไฟกระพริบนั้นก็คือรถจากสถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งถ้าเป็นรถชาวบ้านจะจอดไม่ได้ค่ะแล้วตรงนั้นก็จะมีป้อมเลยไปนิดนึงก็จะเป็นเซเว่นนี่ค่ะด้านหลังเขาจะเป็นชื่อตลาดศูนย์อาหารกินซ่ากินซ่าศูนย์อาหารซึ่งปัจจุบันนี้ครึ่งนึงเขาจะแบ่งเป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างไปแล้วก็คงสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตอนนี้ใครที่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้โดยเฉพาะผ่านในจุดเส้นนี้ก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแต่กาดเขาอยู่ที่นี่นนทบุรีเขาจัดวันนี้เหมือนกันค่ะคุณวุฒิลูกวิชัยสอบถามในส่วนของนนทบุรีนนคือสืบเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเขาจะมีการเชิญชวนการจัดกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยซึ่งจะเรียกว่าจัดทั่วเท่าที่ประชาชนพร้อมที่จะออกมาทำกิจกรรมไม่ว่าท่านจะมา1 คน 2 คนถ้าท่านมีการทำก็สามารถ
สามารถติดแฮชแท็กยืนอยู่ขังประเทศไทยแล้วก็สืบเนื่องจากเดี๋ยวมันจะมีกรณีวันหยุดราชการหลายวันติดกันแล้วก็สืบเนื่องจากว่ามีนักกิจกรรมหลายๆท่านถูกคุมขังเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จำนวนตอนนี้ก็30กว่าท่านแล้วในขณะที่ก็เกิดคงจะเกิดไอเดียกันขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวซึ่งหลายๆท่านอาจจะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปพักผ่อนในขณะที่เพื่อนนักกิจกรรมยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวแล้วหลายๆท่านก็เป็นกรณีที่คดียังไม่ได้สืบยังไม่ได้ตัดสินแต่ก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมเขาก็จะยืนระยะแล้วก็มีการหลบพื้นที่ให้สำหรับประชาชนที่ต้องเดินทางสำหรับที่จะขึ้นรถนะคะนี่กันแล้วก็ตำรวจก็จะมีทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบที่นนทบุรีนะคะเขาจัดบริเวณหน้าหอนาฬิกาท่าน้ำนนกิจกรรมก็เริ่มที่17นาฬิกาเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณยุพดีที่แจ้งเรื่องเสียงชัดเจนขอบคุณค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เผอิญประจวบเหมาะกับวันนี้นะคะในพื้นที่ตรงนี้คือด้านหลังของฟุตบาททางเท้าเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่เอกชนเขาก็จะมีการจัดเขาเรียกงานอะไรงานกระตุ้นเศรษฐกิจเขาใช้ป้ายคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยงานจัด 22-31 กรกฎาคม 65แล้วก็โดยมีดนตรีอันนี้ไลฟ์ช่องจากไหนคะไลฟ์ช่องจากโอเคไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวแจ้งข่าวกันสักนิดนะคะก็เมื่อช่วงเช้านะคะช่วง11นาฬิกาค่ะก็คือกลุ่มคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยอาจารย์หลายๆท่านมีการส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์มีการเชิญชวนอาจารย์ผู้สอนกฎหมายนักกฎหมายทนายความนักสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการสาขาอื่นที่ตระหนักว่ากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยกำลังจมดิ่งตกต่ำไปร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาเพื่อยืนยันความเห็นอันแตกต่างจากแนวคำตัดสินของศาลในปัจจุบันต่อกรณีการประกันตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองที่มีการควบคุมตัวอย่างไม่ชอบธรรมและมีการตั้งเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวที่ลิดรอนสิทธิผู้ถูกกล่าวหาในคดีทางการเมืองก็มีการนัดหมายยื่นจดหมายณศาลฎีกานะคะบริเวณสนามหลวงตรงกันข้ามกับธรรมศาสตร์ก็คือในจุดที่เรียกกันหลายๆคนอาจจะเรียกที่ติดตามกิจกรรมก็จะรู้ว่าจุดนั้นก็คือบริเวณลานอากงค่ะก็มีการนัดหมายกันในเวลา11นาฬิกานะคะโดยมีการนัดพร้อมกันที่หน้าธรรมศาสตร์ค่ะบริเวณหอประชุมใหญ่
ประมาณหน้าคณะนิติศาสตร์เพื่อทำการเตรียมตัวเพื่อจะเดินเท้าข้ามในส่วนของสนามหลวงมายังหน้าศาลฎีกาแล้วก็เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกก็ท่านผู้ชมสามารถไปติดตามรายละเอียดในส่วนของจดหมายเปิดผนึกเนี่ยได้ที่เฟซบุ๊กของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งนี่ชื่อเฟซเขานะคะก็บรรยากาศในบริเวณตอนนี้นะคะแสงแดดก็แทบจะไม่มีแล้วค่ะจะมีก็แค่นอกเครื่องแบบกับในเครื่องแบบแล้วก็อันนี้ในส่วนของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมก็จะยืนเว้นระยะหน้ากระดานเรียงหนึ่งแล้วก็ในมุมไฟกระพริบนั่นก็คือรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ส่วนในแถวด้านหลังนั่นก็เป็นประชาชนที่มาต่อแถวเพื่อจะขึ้นรถโดยสารก็คือรถตู้วิ่งกลับบ้านแล้วก็อย่างที่บอกคือจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่โดยปกติก็อาจจะมีการชะลอรับผู้โดยสารได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถจอดแช่ได้ยิ่งโดยเฉพาะขณะนี้มีรถ2คันได้มาไฟกระพริบรถทั่วไปก็คงจะยิ่งไม่กล้าจอดแช่แล้วค่ะก็จะทำให้ช่วยชะลอเรื่องการจราจรในบริเวณนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นอีก1จุดของการข้ามสะพานลอยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะวันนี้ก็มีหลายๆที่ที่มีกิจกรรมในเรื่องของการติดแฮชแท็กยืนหยุดขังประเทศไทยนี่ค่ะตรงจุดนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดของปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีก็มีการมายืนกันประชาชนก็ให้ความสนใจพอสมควรเลยว่ามาทำอะไรกันส่วนตำรวจก็มาทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบค่ะมีรู้สึกว่ามีมาไลฟ์ในส่วนของเพจข่าวพลังมดเรากับรู้สึกน่าจะเป็นเพจของสายแรงงานเขาที่เขามีการมาไลฟ์และรวมทั้งกล้องตัวนี้สอบถามแล้วน้องก็บอกว่าเขามาไลฟ์ส่วนตัวแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่วนกล้องตัวกล้องใหญ่ไม่แน่ว่าเป็นสื่อท้องถิ่นหรือว่าเป็นตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ในมุมนี้นะคะเขาก็จะมีก็เรียกก็เหมือนก็เรียกเหมือนอะไรเหมือนงานจะถ้ามีวัดก็คงจะเป็นงานวัดเพราะมีทั้งไฟมีทั้งเครื่องเล่นแล้วก็มีขายของมีดนตรีก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยจัด22ถึง31กรกฎาคมพอดีก็เลยทำให้วันนี้น่าจะถือว่าเป็นวันทำการทำราชการวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จะมีการหยุดยาวค่ะดังนั้นเขาจึงมีการเชิญชวนกันในเรื่องของการติดแฮชแท็กแล้วก็มาร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยคือจะกระจายแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ซึ่งในจุดนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหน้าตลาดกินซ่าตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็เป็นจุดของเรียกว่าตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีค่ะในบริเวณนี้ก็จะเป็นฟุตบาททางเท้าที่จะกว้างพอสมควรทำให้เคยมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมเขาเรียกอะไรกิจกรรมขับไล่ประยุทธ์ ก็เคยมีมาจัดกันตรงเนี้ยเดี๋ยวยังเหลือท่านผู้ชมดูสืบเนื่องจากว่าแอปของ Facebook วันนี้มันไม่ขึ้นจำนวนคนดูให้ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวอีกสักพักท่านผู้ชมหนีเราไปเราก็จะไปเหมือนกันอ
หอแล้วก็เล่าข่าวกันว่าเมื่อช่วงบ่ายนะครับเขาก็มีงานเสวนาด้วยเป็นการจัดงานเสวนาชื่อเสวนาวิชาการชื่อหัวข้อว่าศาลและความยุติธรรมก็จัดกันที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะจัดไปเมื่อช่วง 13:30 ถึง 16:00 นก็คงสืบเนื่องจากว่าในช่วงตอนสายมีการเดินทางมายื่นหนังสือหน้าศาลฎีกาแล้วก็ต่อด้วยงานเสวนาแล้วก็ตอนเย็นกลุ่มอาจารย์น่าจะมีการไปยืนกันในบริเวณที่เรียกกันว่าลานอากงก็คือตรงหน้าศาลฎีกาค่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับข่าวพลังมดไหมในส่วนของงานกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็เริ่มเปิดเพลงคึกคักแล้วค่ะในส่วนของเฟซประชาไทยนะคะสื่อประชาไทยเขาก็มีการแจ้งรายละเอียดของพื้นที่ที่สำหรับจัดงานด้วยนะคะก็คือจะมีเพิ่มเติมมาในของจังหวัดตรังค่ะที่หน้าสารการจังหวัดตรังท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังในส่วนของงานเสวนาวิชาการเรื่องศาลกับความยุติธรรมที่เขตประชาไทยได้ค่ะก็ในส่วนของข่าวคราวนะคะวันนี้ศาลกรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกศิระเจนจาคะ8เดือนปรับ 40,000 บาทในกรณีของการปมหมิ่นประมาทท่านเสรีพิสุทธิ์ซึ่งโทษจำคุกในส่วนของโทษจำคุกก็กลายเป็นว่ารอลงอาญา2ปีค่ะวันนี้หลายๆท่านอาจจะสนใจติดตามในส่วนของการทำงานของผู้ว่าชัดชาติซึ่งก็เกิดกรณีที่ทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าอยากเลือกตั้งผู้ว่าไลฟ์อยู่ป่ะไลฟ์อยู่ครับไลฟ์อยู่ครับโอเคชื่อเพจเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนครับค่ะตอนนี้ในส่วนพื้นที่ของปทุมธานีก็มีไลฟ์กันอยู่2เพจนี่ค่ะเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกับข่าวพลังมดท่านผู้ชมอันไหนชัดแจ๋วก็สามารถเลือกดูได้คุณบุญทรัพย์ทักมาสวัสดีค่ะก็สวัสดีกันเพราะว่ายังสงสัยอยู่ว่าตอนนี้เราเปิดไลฟ์กันมา28นาทีนะคะในส่วนของกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยเนี่ยเขามีกำหนดการกันยืนกันที่1ชั่วโมง12นาทีก็คือเพื่อจะตรงกับตัวเลข112แล้วก็กิจกรรมเขาเริ่มกันที่17นาฬิกานะคะเขาก็จะไปยุติยันที่18นาฬิกา12นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะไปคุยกับหลายๆท่านบางท่านจะให้ข้อมูลเราคุยได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากร่วมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กัน
112น่ะ1ชั่วโมง12นาทีค่ะอันนี้เราก็จะเจอเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนก็มีการไปหลบตามมุมตามเสาไฟไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะบางคนก็เข้าไปอยู่ในซอกระหว่างร้านค้าบางคนก็เป็นนอกเครื่องแบบก็ก็ดีอย่างหนึ่งที่วันนี้มีในส่วนของงานอะไรนะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยก็เลยพอตำรวจไปยืนอยู่มุมนั้นประชาชนก็เลยมีความรู้สึกว่าตำรวจคงจะมาเฝ้าความปลอดภัยในเรื่องของการจัดงานเพราะงานเนี่ยเขามีดนตรีด้วยค่ะก็จะตามสไตล์ที่เราจะเห็นกันบ่อยคือมีจะมีรูปภาพแล้วก็มีกำหนดว่าวันนี้ศิลปินคนไหนจะมาส่วนการยืนเขาก็จะยืนเห็นไหมคะคุณชัยบอกว่าเป็นกำลังใจครับติดตามอยู่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะในส่วนของนี่กิจกรรมก็ทำอย่างนี้ที่ว่าที่ผู้สมัครเขตหนึ่งครับไม่กลัวผลกระทบใช่ไหมไม่กลัวครับป่าถ้าไม่กลัวพี่จะสัมภาษณ์แต่ถ้ากลัวก็แล้วไปเอาไงอยากพูดคุยกันไหมครับขอบคุณนะพูดที่ได้แต่อย่าออกเขาเป็นน้ำตักดีกว่าใช่อย่าออกเขาเป็นน้ำตักเป็นชื่อน้ำได้นะคุยกันได้ใช่ป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแถวมันเลื่อนเรื่อยเนี่ยนะขณะนี้ก็ยังมีคนที่เดินทางเข้ามานะคะที่มาร่วมกันเดี๋ยวลืมไปเมื่อกี้เดินเข้ามาเพื่อจะมาติดูป้ายนี้นี่ท่านผู้ชมก็มีการทำข้อความเล็กๆติดลิปบิ้นสีดำนี่ติดโบสีดำไว้อะไรกระบวนการยุติธรรมที่คุมขังนักโทษการเมืองทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษานี่ค่ะก็มีเรียกว่าไอเดียเล็กๆน้อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการแสดงออกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญค่ะท่านผู้ชมยังเหลือกันกับเราไหมเนี่ยทำไมแอปมันไม่ขึ้นจำนวนคนสงสัยสืบเนื่องจากว่าเราไม่เคยซื้อค่าโฆษณาเขาคุณยศบอกว่ายกเลิกม.112เถอะครับหยุดทำบาปทำกรรมจริงด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกับบางท่านที่สะดวกแล้วก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้ใส่ด้านได้ไหมแต่หน้าไม่ได้พี่จะใส่ใต้ครับใส่ป่ะทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมนี้คะเพราะว่าเห็นความไม่เป็นธรรมของระบบยุติธรรมครับครับรู้สึกยังไงที่ใช้คำว่ามันไม่เป็นธรรมเราเห็นยังไงแยกยังไงคืออันนี้ครับมันเกิดคือภาพที่เห็นง่ายคือความเป็นสองมาตรฐานที่เห็นนะครับกลุ่มคนกลุ่มนึงได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะได้รับการปฏิบัติอย่างหนึ่งกับน้องๆเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันแต่มีความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติหรือการบังคับใช้ครับแล้วผมก็เห็นว่าตรงนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับกับน้องๆที่ซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้การชุมนุมอย่างสงบหรือว่าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยสามารถกระทำได้นะครับแต่ปรากฏว่าแค่น้องๆออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองเนี่ยก็โดนรัฐกระทำต่างๆโดยใช้อำนาจที่มีก็เช่นกฎหมายในการบังคับทำให้ต้องแบบติดคุกเกิน
เกินเขาเรียกอะไรเกินกว่าที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบสิทธิการประกันตัวก็ไม่มีน้องไม่สบายก็ไม่ได้รับการรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบใช้กระบวนการกลั่นแกล้งอะครับครับก็เลยออกมายืนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมหรือว่าการประกันตัวให้น้องครับแล้วคิดว่าการยืนแบบนี้จะส่งผลอย่างไรคะคืออย่างน้อยก็ให้คนที่อยู่ทางบ้านพี่น้องประชาชนเห็นว่าเออคนที่มาต่อสู้เนี่ยจ่ายราคาแพงนะครับกับกระบวนการของรัฐเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้กระบวนการมันดีขึ้นแต่เราก็เป็นการกดดันว่ามีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับระบบยุติธรรมแบบนี้อยากเรียกร้องให้ระบบยุติธรรมมีการปฏิรูปให้ดีขึ้นหรือว่าทำให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนในประเทศนี้ครับอย่างวันนี้มีกรณีที่ท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งเคยมาร่วมม็อบของเด็กรัษฎรครับแล้วก็ไม่ได้ตอบลงโทษครับกับในขณะที่มีการโดนเอาไปเปรียบเทียบกับผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่งที่เคยไปร่วมม็อบนกหวีดประธานสันนิกาใช่เป็นระดับเลยแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดไหมคะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดครับเพราะว่าในระบบที่เป็นผู้พิพากษาในเรียงตามระดับอาวุโสใช่ไหมครับแต่ทั้งสองท่านเนี่ยได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันเลยคนนึงเนี่ยไปร่วมม็อบนึงกับการได้รับสนับสนุนอุ้มชูให้เป็นประธานสันนิกาแต่กับอีกคนนึงเนี่ยไปร่วมม็อบราษฎรเนี่ยกับโดนตัดสิทธิ์นะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเนี่ยกตก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าระบบยุติธรรมเนี่ยหรือตุลาการในประเทศไทยเนี่ยต้องถามก่อนว่ารับใช้ประชาชนหรือเปล่าใช่ไหมครับมีความยึดโยงกับประชาชนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยประชาบวกอธิปไตยใช่ไหมครับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะนั้นหากตุลาการเนี่ยไม่ได้รับใช้ประชาชนเนี่ยแล้วตุลาการจะอยู่ในระบบนี้ได้อย่างไรครับคิดว่าทำอย่างไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอครับเปลี่ยนแปลงในแง่ดันในแง่ไหนครับเอาความยุติธรรมความยุติธรรมเหรอครับก็คือทุกคนที่โดนกดขี่ข่มเหงนะครับโดยอำนาจของรัฐนะครับไม่ว่าจะในกระบวนการใดๆก็ตามครับต้องออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองครับซึ่งคนน่ะผมคิดว่าคนที่คิดเหมือนกันมีเยอะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่กันอย่างกระจัดกระจายครับแต่ถ้าเรารวมกันเป็นปึกแผ่นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเราต่อสู้ได้ครับแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันครับมีอะไรอยากฝากถึงกระบวนการยุติธรรมไหมคะครับตุลาการต้องรับใช้ประชาชนครับขอบคุณค่ะครับผมนี่ก็อีกหนึ่งท่านที่เข้ามาร่วมนะคะขอบพระคุณกับข้อมูลที่แจ้งมาว่าเรื่องของภาพหายแล้วก็ภาพกลับมาน่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาอินเทอร์เน็ตค่ะก็ตามงบประมาณค่ะอย่าคิดมากจะพยายามให้ได้ยินเสียงชัดกันแล้วกันมาคุยกันเดี๋ยวเราดูนะคะว่าท่านใดจะสะดวกให้เราสัมภาษณ์ก็ตอนนี้สำหรับ3นิ้วนี่เป็นสัญลักษณ์ที่รู้กันแล้วนะคะว่าคืออะไร3นิ้วคืออะไรคะเสรีภาพมรดกภาพเสมอภาพไอ้เหนื่อยขอบคุณค่ะในส่วนของก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเนี่ยเรามีเจอบางท่านนะคะก็สอบถามกันว่ากลัวไหมว่าจะไม่มีคนมาเพราะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ว่าคนทำกิจกรรมมักจะไปอยู่ในกรุงเทพกันแล้วก็ในกรุงเทพมีหลายจุดด้วยมีความคึกคืนด้วยแล้วก็อาจจะมีการลุ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างสื่อเนี่ยจะสังเกตเลยคือเวลามีกิจกรรมที่เรียบๆง่ายเนี่ยก็ประชาชนก็จะปล่อยผ่านไปก่อนยอดคนดูก็จะเหือดหายไปแต่ถ้าเวลาพอมีลุ้นเช่นเอาง่ายๆเลยเวลามีตำรวจเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกมันดั้งความตื่นเต้นก็มีการสอบถามกันว่ากลัวไหมในส่วนของถ้าปทุมธานีจะไม่มีคนมาร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าน้องคนที่มาก่อนเขาบอกเขาไม่กลัวคือเขาอยากมาแสดงพลังในตัวเขาเองไม่ว่าจะมา1คน2คน3คนเขาก็ถือว่าอย่างน้อยในใจเขารู้สึกแล้วว่าเขาได้ทำอะไรบ้างเพื่อกับหลายๆคนที่ยังถูกคุมขังอยู่ก็ตอนนี้ในส่วนของเปกาพลังมดเรายังต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังอยู่ชมไม่ว่าจะชมจากช่องไหนในกิจกรรมวันนี้ซึ่งมีการถ่ายทอดหลายที่มากๆก็ถือว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมร่วมแสดงพลังให้เห็นว่ายืนหยุดขังประเทศไทย
มันมีพลังเขาเรียกว่าพลังจากท่านผู้ชมแต่ว่าด้วยทุกคนมีภาระที่แตกต่างกันก็อาจจะช่วยเหลือกันในเรื่องทั้งกำลังใจแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นเรียกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนของน้องๆที่ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็สืบเนื่องจากตอนนี้ฮะก็มีความเกรงใจมารยาทในการที่ไม่อยากไปถ่ายจ้องหน้าหลายท่านทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมนี้คะฮะทำไมถึงมาร่วมก็จริงๆก็อยากไปร่วมทุกวันเนาะจะมีกลุ่มที่เขาทำเป็นประจำก็คือพลเมืองโต้กลับอยู่ที่ศาลฎีกาที่สนามหลวงซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรียกเป็นลานอากงนะคะก็ซึ่งยืนเพื่อรณรงค์ให้มีการปล่อยนักโทษทางการเมืองที่ถูกคุมขังโดยที่ยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็ถูกละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนั่นคือสิทธิในการประกันตัวนะคะของนักโทษการเมืองซึ่งต่างจากคดีอื่นๆคดีอื่นๆไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนก็สามารถประกันตัวได้แต่คดีการเมืองที่เป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลประยุทธ์ซึ่งเราฟันธงเลยว่าคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจะไม่ค่อยได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวถึงแม้ว่าได้รับสิทธิ์การประกันตัวมาเนี่ยเขาก็จะถูกพันธนาการด้วยการติด EM รอบนึงการประกันตัวแล้วรอบนึงซึ่งเสียหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ติด EM แล้วก็รวมถึงการสั่งห้ามออกนอกบ้านโดยมีเวลาที่กำหนดไว้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการลงโทษก่อนคำพิพากษาจะมาถึงด้วยซ้ำไปแล้วก็ในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยนักโทษทางการเมืองเนี่ยมักจะถูกขังในช่วงที่มีการเขาเรียกอะไรนะตำรวจเก็บหลักฐานเก็บพยานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งช่วงนั้นน่ะมันจะถูกใช้วาทกรรมว่าหากปล่อยไปเกรงหลบหนีหากปล่อยไปก็กลัวไปกระทำผิดซ้ำซึ่งจะทำผิดซ้ำหรือไม่ผิดซ้ำนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพในการต่อสู้บนเส้นทางประชาธิปไตยซึ่งเราก็ยังยืนยันเรื่องสิทธิและเสรีภาพเนาะก็ทำให้แล้ววันนี้เป็นวันที่มีหลายๆจังหวัดนะคะเขามีการรณรงค์ให้เชิญชวนให้ยืนหยุดขังเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองแล้วก็หยุดคุมขังหากยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็เรื่องยกเลิก112นะคะเขาก็เลยมีการรณรงค์กันในวันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่จังหวัดนะคะแต่ว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะคะจึงทางปทุมนี้ก็เลยคุยกันแบบเร่งด่วนนะคะแล้วก็นัดกันเมื่อคืนนี้ถ้าหากว่าใครที่ดูไลฟ์สดแล้วก็เป็นคนในพื้นที่นี้ที่อาจจะเพิ่งเห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเมื่อคืนนี้เองนะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าถ้าได้จัดใหม่เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนิ่นๆหน่อยนะคะแต่ว่าที่ลานอากงนะคะที่ศาลฎีกาจะมีทุกวันนะคะตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง6โมง12นาทีหรือ5โมงครึ่งตั้งแต่5 โมงครึ่งที่ศาลฎีกาจะตั้งแต่5โมงครึ่งแล้วก็ที่สะพานลอยสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาจะมีตั้งแต่5โมงเย็นนะคะก็จะยืนนะคะแต่ละที่เนี่ยจะยืนจะใช้เวลาในการยืนเพื่อเป็นการรณรงค์เนี่ย1ชั่วโมง12นาทีค่ะอย่างวันนี้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเลยอยู่บ้านดูไลฟ์สดหรือว่าเล่น Facebook อยู่มีคำแนะนำไหมคะว่าให้เขาแสดงเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรมได้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะสามารถทำแบบไหนได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ช่วงหนึ่งที่มีการรณรงค์ฝ่ามืออากงถ้าหลายคนจำได้ตอนนี้เราเปลี่ยนฝ่ามืออากงมาเป็นติดแฮชแท็กที่ฝ่ามือแล้วก็เขียนปล่อยนักโทษการเมืองหรือยกเลิก112แล้วแต่ที่เพื่อนเราจะเขียนได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รวมถึงเขียนป้ายแล้วก็ยืนถ่ายรูปคือจะทำยังไงก็ได้จะเขียนป้ายติดข้างฝาถ่ายรูปแต่ว่าการถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่ถ่ายเก็บเอาไว้ดูนะคะเราเชิญชวนให้มีการติดแฮชแท็กนะคะปล่อยนักโทษการเมืองแล้วก็ยกเลิก112หรือแม้กระทั่งติดแฮชแท็กคืนสิทธิในการประกันตัวสิทธิการประกันตัวคือสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อนักโทษการเมืองยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีคำพิพากษาค่ะ
ค่ะอย่างวันนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้เราไม่มีเครื่องเสียงเลยไม่มีค่ะมีท่านผู้ชมเพราะเรามายืนอยู่ในจุดที่มีการรอรถเมล์กันมีหลายคนมองและสงสัยว่านี่ทำอะไรเราจะให้เขารู้ยังไงดีคะในความคิดเห็นส่วนตัวเนาะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนรู้ว่าเราทำอะไรนะคะหลายคนรู้เพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองกับคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลประยุทธ์กับคู่ขัดแย้งทางการเมืองอย่างพวกเราเนี่ยทีมราษฎรที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องปล่อยนักโทษการเมืองเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเราเชื่อว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาทราบแต่อาจจะไม่ทราบรายละเอียดมากนักแต่ว่าณปัจจุบันนี้โซเชียลมันมีเยอะมีความเชื่อว่าเมื่อคนสงสัยเขาจะไปหาในโซเชียลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันก็เป็นการที่ไปหาความรู้ด้วยตัวเองเนาะแล้วเราก็เห็นว่าหลายๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขายก3นิ้วให้เราด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไปต่อแถวขึ้นรถก็ตามนะคะแล้วก็บนสะพานลอยเราก็สังเกตว่ามีนะคะแต่ว่าพอเราไม่มีเครื่องเสียงเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราจะอะไรแบบไหนแน่แต่ว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเขาได้อ่านป้ายที่เราแขวนกันเขาก็จะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเขาก็หาข้อมูลได้ไม่ยากนะคะทางอินเทอร์เน็ตทางสื่อโซเชียลนะคะนั่นจะเป็นคำตอบวันนี้เห็นมีการทำอุปกรณ์เล็กๆก็คือป้ายติดลิปบิ้นสีดำเป็นยังไงมั่งไงคะก็คือตอนนี้ล่าสุดถ้าเราเห็นข่าวของท่านผู้พิพากษาอาวุโสนะคะที่มีการถูกสอบแล้วก็มีมติว่าไม่ต่ออายุผู้พิพากษาอาวุโสนะคะแล้วก็ส่วนรายละเอียดในข่าวเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงก็ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมไปหาข้อมูลดูนะคะเราเลยรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมตอนนี้มันบิดเบี้ยวไปเยอะมากซึ่งไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะอยู่กับกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ได้ขนาดไหนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราเองอ่ะไอ้ยะโทษทีอ่ะเราเองก็ต้องติดตามดูที่เห็นเป็นลิฟต์บินเมื่อสักครู่นี้นะคะเรารู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ทำหน้าที่ยุติธรรมจริงๆผู้พิพากษาเราไม่รู้หรอกมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนโดนคดีคนนึงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าบางครั้งที่เราอยู่ในห้องพิจารณาคดีผู้พิพากษาขอบางทีตกลงกับเราแล้วว่ายังไงพอนั่นก็ผู้พิพากษาขอไปปรึกษากันก่อนท้ายที่สุดกลับมาก็มาเปลี่ยนคำซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยคำพิพากษามันมาจากไหนกันแน่หรือคำที่ตัดสินหรือว่าอะไรกับพวกเรามันมาจากไหนกันแน่เราเลยย้อนกลับไปนึกถึงของท่านผู้พิพากษาที่ฆ่าตัวตายนะคืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามารณรงค์ไว้อะไรให้กับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ทำหน้าที่แล้วก็รณรงค์กระบวนการยุติธรรมที่กำลังทำหน้าที่ในการควบคุมคุมขังนักโทษทางการเมืองทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ดูชมอยู่นะคะก็กิจกรรมมันอาจจะเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่หวือหวาอะไรนะคะแต่ก็มีความเชื่อว่าท้ายที่สุดถ้าเรารู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่เป็นธรรมจริงๆเราต้องร่วมกันรณรงค์คนละเล็กละน้อยแล้วมันจะกระจายไปเองโดยอัตโนมัติเดี๋ยวเราตามไปดูลิปบิ้นกันอีกรอบนะคะว่าลิปบิ้นที่เมื่อสักครู่คุณลูกตาลได้แจ้งมานะคะหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะนี่ค่ะเขาเป็นลิปบิ้นขออนุญาตค่ะก็ติดโบดำไว้อะไรกระบวนการยุติธรรมที่คุมขังนักโทษการเมืองทั้งๆที่ยังไม่มีคำพิพากษาก็รวมกับลิปบิ้นดำนะคะที่เขาแจ้งว่ามีการไว้อะไรในกระบวนการยุติธรรมค่ะคุยได้ไหมคะไม่ถ่ายหน้าไม่เป็นไรครับค่ะทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมกันวันนี้คะก็อยากจะส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลได้รู้ว่าผู้ต้องขังการทางการเมืองทุกคนที่โดนคดีทางการเมืองอย่างน้อยๆให้พวกเขาได้ประกันตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการไม่ยุติธรรมเลยกับการที่คนยังไม่ได้โดนคำพิพากษาออกมาว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยจับเขาไปขังเนี่ย
โดยไม่ให้สิทธิการประกันตัวเนี่ยมันไม่เป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนและไม่ยุติธรรมสำหรับนักต่อสู้เรียกร้องทุกท่านโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังอดอาหารอยู่ตอนนี้ให้เขาประกันตัวนะครับผมเรารู้สึกว่าเรายังมีความหวังกับกระบวนการยุติธรรมมากน้อยเพียงใดคะไม่มีแล้วหมดแล้วครับความที่ทำในประเทศไทยเรานี่แล้วการที่เรามายืนอย่างนี้เราคิดว่าเราจะช่วยเหลือหรือว่าทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะก็อย่างน้อยๆก็เพื่อแสดงออกให้หลายๆคนได้เห็นว่ายังมีคนบอกมาอยู่นะครับยังมีคนออกมาร่วมกันถึงจะไม่มากมายไม่อะไรแต่อย่างน้อยๆก็ยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับรัฐบาลภายใต้รัฐบาลชุดนี้อย่างน้อยๆก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยยังมีคนออกมาอยู่ไม่ใช่เงียบๆกันไปไม่ใช่หายไปหมดมันยังมีอยู่ออกมายืนยันเพื่อให้รู้ว่ามันยังมีอยู่ครับผมขอบคุณค่ะครับผมก็ในส่วนของการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนะคะก็จะยืนแถวยาวขึ้นขณะนี้ 17:49 ในกำหนดการของเขาที่เขาจะยืน1 ชั่วโมง 12 นาทีก็ไปเริ่มกันที่ 17:00 นะคะเขาก็จะไปยุติกันที่ 18:12 ค่ะก็ตอนนี้ก็ 17:50 ก็เท่ากับว่าการยืนทำกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยนี้จะเหลือเวลาอีกเพียง22 นาทีค่ะสำหรับที่เห็นไหมคะนี่เขายืนเฉยจริงๆนะครับว่าเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ก็ไม่มีเครื่องเสียงไม่มีการประสัยก็จะมีก็แค่ป้ายแต่เพียงว่าในจุดนี้อาจจะมีการกลมกลืนไปกับผู้ที่รอขึ้นรถโดยสารในส่วนของรถโดยสารถ้าเป็นเส้นที่เข้าไปรังสิตนครนายกเนี่ยปัจจุบันนี้เขาจะมีรถตู้มากขึ้นเพราะสืบเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นคลองต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีหมู่บ้านมันไม่ใช่เริ่มมีมันมีหมู่บ้านพอมันมีหมู่บ้านใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เกิดการบริการเขาเรียกว่ารถตู้ซึ่งจะไปจอดถึงหน้าหมู่บ้านเลยหรือว่าก็จะจอดตามหมู่บ้านต่างๆให้ด้วยซ้ำก็จะทำให้ทุกคนก็จำเป็นที่ต้องเลือกใช้บริการตัวนี้เดิมเนี่ยเขาจะมีรถเมย์น่าจะสายเดียวเป็นรถเมย์ใหญ่ไม่รู้รถเมย์ไปอยู่ไหนละแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นรถตู้เป็นหลักรถตู้ก็จะมีจอดที่ฟิวเจอร์ตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นส่วนของรถตู้ที่จะไปประตูน้ำพระอินทร์ค่ะอันนี้เป็นรถตู้ที่ไปประตูน้ำพระอินทร์หลายท่านจะรู้จักไหมประตูน้ำพระอินทร์คือจะวิ่งจากรังสิตแล้วก็ไปผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็ไปผ่านนิคมอุตสาหกรรมนวนครแล้วก็ไปจบกันที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์กลายเป็นว่ารถเมล์สุดนี้ส่วนพวกรถเมล์ที่เข้าในคลองธัญญะที่พูดถึงเมื่อสักครู่จะต้องไปขึ้นในฝั่งฟิวเจอร์หรือไม่ก็ฝั่งข้างห้างเมเจอร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะมี2จุดนี้แต่ว่าจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดว่ารถตู้สายไหนที่ขึ้นฟิวเจอร์สายไหนขึ้นเมเจอร์เห็นไหมคะรถตู้ก็จะเป็นกลายเป็นพาหนะที่สะดวกที่สุดถึงจะมีราคาที่สูงกว่ารถเมล์ร้อนแต่ก็สะดวกกว่าไวกว่าและแอร์เย็นกว่าก็จำเป็นนะคะกับค่าครองชีพซึ่งอยู่ในเมืองและชานเมืองสืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันทำการราชการน่าจะเรียกว่าวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็จะเป็นการหยุดยาวก็เลยเกิดการชักชวนในเรื่องของกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยแล้วก็มีจัดกันในพื้นที่ของหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยจะหลายจังหวัดหลายพื้นที่มากทั้งหลักๆที่ใหญ่ก็คือลานอากงแล้วก็สะพานลอยหน้าอัยการสูงสุดก็คือถนนรัชดาจะติดกับศาลอาญารัชดาเลยค่ะแล้วก็รวมทั้งที่อันนี้ก็เป็นในส่วนของทะลุฟ้าซึ่งจะเป็นหน้าสยามสแควร์ตรงจุดนั้นก็น่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นพอสมควรแล้วก็อันนี้ในส่วนของเพจข่าวพลังมดเรามาไลฟ์กันอยู่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นบริเวณเรียกกันว่าตลาด
ศูนย์อาหารกินซ่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเขาดำเนินมาเรียกว่าเกินครึ่งทางแล้วก็คือ1ชั่วโมง12นาทีเราจะทำให้สายตาเราที่จะเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบเนี่ยก็จะไม่มายืนเด่นชัดเหมือนช่วงแรกที่เข้ามาในพื้นที่นะคะตอนนี้หลายท่านก็จะเรียกว่าหลบๆมุมไปหน่อยแล้วแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่ไปจากพื้นที่อ่ะค่ะจะมีนอกเครื่องแบบบางท่านนั่งอยู่ยังมีนอกเครื่องแบบนั่งอยู่ไปเกาะแย่งเก้าอี้วินมอเตอร์ไซค์ในการยืนก็จะมีนะคะบางคนที่นี่อันนี้อยู่บนสะพานลอยเขาก็จะมีการถ่ายรูปมาแล้วก็มีการชู3นิ้วก็เลยเราจะเห็นว่าบางคนที่ยืนพอเห็นปุ๊บก็จะชู3นิ้วด้วยเลยจะมีผ่านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่ท่านผู้ชมเอ้ยจะเรียกว่าประชาชนเลยประชาชนก็พอจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จุดนี้จะเห็นนะคะว่าด้านหลังคนที่ยืนนี่ก็จะเป็นการต่อแถวสำหรับเตรียมจะขึ้นรถเมล์เอ้ยก็เรียกรถตู้แล้วก็รถของเจ้าหน้าที่จากสพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ตอนนี้ก็เหลือในพื้นที่1คันก็ดีอย่างนึงพอมีรถไซเรนแว๊บๆอย่างนี้มันก็เลยทำให้รถที่จะจอดตามริมถนนก็จะเบาบางและจางหายไปนี่นะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตขณะนี้ 17:55 นาทีก็จะพยายามอยู่เป็นเพื่อนกันกับ1ชั่วโมง12นาทีท่านผู้ชมตอนนี้คงหนีจากหายไปไหนหมดแล้วเอาเป็นว่าในส่วนของเพจข่าวพลังมดเราจะอยู่บันทึกในส่วนกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจนครบ1ชั่วโมง12นาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อเวลา 17:00 นจนถึง 18:12 นาทีค่ะนี่ก็จะเป็นจุดอันนี้จะเป็นรถใหญ่หน่อยสำหรับไปประตูน้ำพระอินทร์ค่ะก็จะสามารถจุผู้โดยสารได้เยอะแสดงว่าจุดนี้เขาเชื่อมกันระหว่างรถตู้กับรถบัสสำหรับไปประตูน้ำพระอินทร์ส่วนตรงนู้นจะเป็นรถตู้พวกไปอยุธยาเขาเขียนไปอยุธยาไปสุพรรณอ้อด้านเอ๊ะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อน thank you ส่วนฟิวเจอร์ลานตรงเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าลานรถตู้สำหรับออกต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดในที่นี้น่าจะเป็นในโซนของอีสานกับเหนือได้ครับคุยกันคำถามง่ายๆเลยทำไมถึงมาครับง่ายสุดเลยนะครับหลักของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับการพิจารณาประมวลความการพิจารณาคดีความอาญาหลักของมันเลยนะครับก็คือว่าต้องสันนิษฐานก่อนนะครับว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิดนะครับโดยผู้ที่กล่าวหานะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในที่นี้ก็คือรัฐนะครับต้องเป็นผู้ที่
พิสูจน์นะครับต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์ว่าเขากระทำผิดจริงๆนะครับจนสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นครับข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้เป็นผู้บริสุทธิ์นั้นนะครับผู้บริสุทธิ์ที่ไหนกันครับควรที่จะต้องอยู่ในเรือนจำควรที่จะต้องสูญสิ้นอิสรภาพอย่างที่ทำกับผู้ที่ถูกดำเนินคดีตอนนี้ครับในสภาพแบบนี้เท่ากับว่ากระบวนการเริ่มต้นเป็นที่ตำรวจหรือยังไงคะผมว่ามันมีปัญหาทั้งในแง่ของตัวบทนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้ต่างๆนะครับโอธรรมดามากเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าใครอยากฟ้องก็ฟ้องได้ใช่ไหมฮะตำรวจยังไงก็อยากก็ต้องรับแจ้งความเอาไว้ก่อนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็มีการสั่งฟ้องมีอะไรกันคือมันมีปัญหาทั้งตัวแง่ของตัวเนื้อหาแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายครับผมคิดว่ามันมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมาพิจารณากันนะครับก็ตั้งแต่ปี2554แล้วนะครับในนามของคณะนิติราษฎรในนามของคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา112นะครับก็มีความพยายามแก้ไขตัวกฎหมายมาตรานี้เป็นต้นมานะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นการเข้าชื่อของประชาชนนะฮะได้ 30,000 กว่ารายชื่อนะครับในวันที่การเข้าชื่อเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับผมคิดว่าก็แต่สำหรับมาถึงขั้นตอนถึงขั้นนี้แล้วฮะในปีปัจจุบันนี้แล้วนะครับคำถามของยุคสมัยที่ม็อบเยาวชนม็อบราษฎรส่งเสียงมานะครับตอนนี้เขาอาจไม่ได้แค่แก้112แล้วนะครับอาจจะเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เลยครับครับผมคิดว่ายังไม่ได้วันนี้ก็ต้องสะสมพลังกันต่อไปนะครับเราก็ต้องรณรงค์กันอย่างหนักครับในส่วนของพวกเราเองวันนี้เรามายืนหยุดขังอาจจะ10คน20คนเราก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปพรุ่งนี้อาจจะ20วันต่อไปอาจจะ30นะฮะกระบวนการประชาธิปไตยนะครับมันเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องยาวนานเนาะมันไม่ได้สำเร็จในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็อยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันรณรงค์ต่อไปครับครับคืออย่างง่ายๆเลยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สสพรรคก้าวไกลเขาได้แสดงแคมเปญออกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่ชูรูปของคุณบุ้งชูรูปของคุณใบปอนะครับคือสุดท้ายแล้วอ่ะประเด็นสำคัญมันคือว่าอาจจะเป็นคุณเมื่อไหร่ก็ได้คุณอาจจะเป็นผักบุ้งคุณอาจจะเป็นใบปอคุณอาจจะเป็นตะวันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้คือเฉพาะในเรื่องของมาตรา112นะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่แบบที่เราคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้เปกซัสที่ติดตามติดประชาชนอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะคิดว่าตามติดนักการเมืองตามติดนักกิจกรรมที่เห็นต่างกับรัฐบาลแต่ไม่แน่ครับวันหนึ่งอาจจะเป็นเราครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมันต้องการการเปลี่ยนแปลงวันนี้ยังทำไม่สำเร็จค่อยๆสะสมค่อยๆรณรงค์ค่อยๆทำงานกันให้หนักต่อไปครับแล้ววันหนึ่งผมคิดว่าจะสามารถแก้ไขได้สำเร็จจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เองครับข้อที่ผมพูดคือพรรคก้าวไกลสสพรรคก้าวไกลที่ชูหน้ากากคุณผักบุ้งคุณใบปออย่างเงี้ยทั้งในตัวพรรคก้าวไกลแล้วคณะก้าวหน้าด้วยซ้ำครับที่มักโดนโจมตีอะไรได้หลายอย่างทีมงานเหนื่อยท้อกันไหมคะผมคิดว่าในส่วนของผมเองนะผมคิดว่าในฐานะที่ผมก็เป็นทีมงานของทางพรรคนะครับในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคจังหวัดปทุมธานีนะครับก็โดนครับคำถามอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องโดนอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการอธิบายให้เขาเข้าใจก็ผมคิดว่าคือบางทีบางครั้งนะฮะเวลาเราเห็นแต่การสื่อสารในโซเชียลเห็นแต่การพูดอภิปรายในทีวีไม่ได้เจอตัวกันไม่ได้สัมผัสตัวกันจริงๆนะครับผมคิดว่ามันก็ทำให้คนรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปนะครับถ้าหลายๆครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปเจอกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนาะก็ได้มีโอกาสนั่งคุยได้มีโอกาสอธิบายว่าการแก้ไข112นะครับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ได้เท่ากับล้มล้างการปกครองไม่ได้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะครับมันคือการทำให้สถาบัน
บรรกษัตริย์อยู่อย่างสมเกียรติมากขึ้นกว่านี้นะครับอยู่อย่างแบบก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจครับก็มันจะเป็นมิตรกันมากขึ้นนะเวลาได้เจอหน้ากันแบบนี้ครับครับล่าสุดตอนนี้ในส่วนของผู้พิพากษาที่มาร่วมม็อบราษฎรค่ะมีการตัดสินลงโทษในส่วนของเมื่อกี้แสดงตนว่าเป็นฐานะผู้สมัครส.ส.ครับนะครับปทุมธานีครับมีความกังวลไหมคะที่บรรดาส.ส.หรือผู้สมัครมาลงพื้นที่ร่วมกับม็อบราษฎรเนี่ยค่ะอ๋อฮะเพราะผมอย่างมากก็นี่พรก.ชุมนุมนะฮะผิดพรก.ฉุกเฉินที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนการรวมตัวก็คงไม่ถึงขั้นห้ามลงสมัครส.ส.มั้งครับไม่เป็นไรครับก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องอยู่แล้วครับการปล่อยตัวผู้ต้องขังนะครับการปล่อยตัวผู้ต้องหาทางความคิดนักโทษการเมืองที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับครับและแจมนิดในฐานะขอเอ่ยชื่อครับเลยในฐานะก้าวไกลเนี่ยมักจะโดนว่าเหมือนโผล่กระแสเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้สึกยังไงคะอ๋อผมไม่แน่ใจว่าทั้งไม่แน่ใจว่ามันก็คงถูกข้อกล่าวหาหลายๆรูปแบบนะไม่ว่าจะโหนไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่สิที่สุดแล้วผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราเชื่อเนาะสิ่งที่ผมเองเชื่อจนก้าวมาสู่พรรคอนาคตใหม่มาจนกระทั่งทุกวันนี้คือพรรคก้าวไกลนะครับสิ่งที่เราเชื่อก็คือสิ่งที่น้องๆเขากำลังต่อสู้เรียกร้องอยู่นั่นก็คือประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับครับพร้อมที่จะยืนข้างเคียงข้างกับเยาวชนต่อไปครับครับยืนยันครับยืนยันอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าไม่มีใครอยู่แล้วผมก็ยังยืนอยู่ข้างเป็นคนสุดท้ายก็ได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ฟังข้อมูลกันไปนะคะสำหรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดปทุมธานีที่กล้าเปิดตัวที่จะร่วมรณรงค์ในการยืนหยุดขังแล้วก็ยังยืนยันที่จะร่วมกับม็อบราษฎรเดี๋ยว อีกไม่ถึงปีมาลุ้นกันว่าจะมีการเลือกตั้งกันแบบไหนก็ตอนนี้ก็ยังสนุกสนานในส่วนของกติกาในการเลือกตั้งนี่ค่ะในส่วนของบนสะพานลอยนะคะก็จะมีอันนั้นต้องใช้ว่ามีหลายคนที่เหมือนรู้ข้อมูลก็จะมีการหยุดเพื่อมองในส่วนจุดนี้นะคะก็เป็นป้ายเป็นสะพานลอยที่ข้ามมาจากฝั่งห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะขณะนี้18นาฬิกา6นาทีจะมีอะไรพิเศษไหมคะกับของปทุมธานีก็เดี๋ยวเราจะหลังจาก18นาฬิกา12นาทีเราก็จะรวมตัวกันแล้วก็ชูป้ายที่แขวนคออยู่นะที่ห้อยคอชูป้ายที่ห้อยคออยู่แล้วก็ตะโกนพร้อมกัน3ประโยคจะมีหยุดคุมขังหากยังไม่พิพากษาหากยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็ปล่อยนักโทษการเมืองแล้วก็ยกเลิก112โอเคค่ะก็คือหลังจากครบ1ชั่วโมง12นาทีใช่ก็แจ้งให้ทราบนะคะสำหรับในส่วนของการยืนหยุดขังประเทศไทยในจุดของจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มีการแจ้งข้อมูลในส่วนของว่าเมื่อจบกิจกรรมในเวลา 18:12 นก็คืออีกประมาณ5นาทีเนี่ยค่ะก็จะมีการชูป้ายซึ่งจะเห็นนะคะป้ายที่หลายๆท่านได้คล้องที่คออยู่ไม่ว่าจะเป็นปล่อยนักโทษการเมืองหยุดคุมขังหากยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็ฟรีไทยแลนด์ยกเลิก112เนี่ยค่ะน่าจะเดาว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศขมุกขมัวก็เลยทำให้สัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่
แอดมินจะรู้สึกจะเคืองมากนะคะว่าประเทศไทยควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่านี้ไอ้ 5G 6G อ่ะลาวมีแล้วแต่เรายังไม่มีเอ้ยหรือมีไม่กระจัดกระจายก็รวมทั้งสัญญาณที่มีความแข็งแรงและราคาอินเทอร์เน็ตบ้านที่น่าจะถูกลงได้ไปอีกตอนสิบแปดนาฬิกาแปดนาทีนะคะเดี๋ยวอีก4นาทีกิจกรรมเขาจะยุติลงซึ่งถือว่าในส่วนของข่าวพลังมดแล้วก็ท่านผู้ชมที่ร่วมติดตามกันอยู่ก็เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมยืนหยุดขังประเทศไทยสำหรับวันที่27กรกฎาคม2565แล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาว4วันนะคะ4วันในขณะที่นักกิจกรรมยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ในการประกันตนค่ะท่านผู้ชมยังมีคนอยู่กับเราแม้เผอิญว่าแอป Facebook ไม่ขึ้นจำนวนคนดูให้ก็แหมไม่อยากเลยอยากจะให้ กดสติ๊กเกอร์มาลอยให้ดูหน่อยว่ายังเหลือคนไหมเผอิญว่าไม่เป็นไรค่ะถึงไม่มีคนก็จะไลค์มีมาแล้วหนึ่งท่านขอบพระคุณอย่างสูงอยู่กันเราสองคนก็ได้ไม่เป็นไรมีท่านผู้ชมกดไลค์มาให้ขอบพระคุณมากกรุณาเป็นหน้าม้าที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะได้มีความรู้สึกเฮ้ยมันมีคนดูด้วยนะเว้ยไม่ใช่ไลค์ส่งเดชขณะนี้ 18:10 นนะคะอีก2นาทีกับการยุติกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยเป็นเวลา1ชั่วโมง12นาทีในบริเวณจุดปทุมธานีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะว้ามีคนดูค่ะเดี๋ยวกดเลื่อนก่อนคุณอัญชลีคุณอัญชลีเกียวรัตน์บอกมีคนดูใช่ใช่ใช่วันนี้ทำไมเฟซมันไม่ขึ้นจำนวนคนดูให้ก็ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยเข้าใจอีกหนึ่งนาทีค่ะคุณตองกวยก็บอกยังอยู่ค่ะว่าอยู่เป็นเพื่อนกันนะหนึ่งนาทีก็กิจกรรมได้ยุติลงแล้วค่ะก็มีการเชิญชวนกันขยับพื้นที่เข้ามาขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันก็จะออกแนวๆถ่ายรูปหมู่รวมรุ่นเดี๋ยวเราจะเห็นพวกนอกเครื่องแบบก็จะลุกขึ้นมาถ่ายด้วยเลยสาธุนะสาธุสาธุ
ในส่วนของกิจกรรมยืนหยุดขังประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็ได้ยุติกิจกรรมไปแล้วเรียบร้อยค่ะ